สวัสดีครับผมอาจารย์เทียนชัยชามสนนะครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ O-NET ม .3 นะครับโจถามว่านะครับรูปหกเหลี่ยมเนี่ยนะครับด้านบนเนี่ยขนาดของมุมภายในรวมกันเท่ากับขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมกี่รูปนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ว่ามุมภายในของรูปเอ็นเหลี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่เหลี่ยมก็ตามเนี่ยเราสามารถคิดมุมภายในได้โดยมีสูตรว่านะครับ n ลบ2คูณ180นะครับเพราะฉะนั้นรูปหกเหลี่ยมมุมภายในก็คือ6ลบ2คูณ180นะครับรูปหกเหลี่ยมนะครับมุมภายในคือ6ลบ2คูณ180ก็คือ720องศานะครับเรารู้ว่าสามเหลี่ยม1รูปเนี้ยมีมุมภายในคือ180นะครับเราอยากรู้ว่าหกเหลี่ยม1รูปเนี้ยคือ720นะครับจะเป็นสามเหลี่ยมได้กี่รูปนะครับมุมภายในนะครับเราก็จะมันมาหารกันนะครับก็720หาร180เราก็จะได้รูปสามเหลี่ยม4รูปนะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับ